เอาต่อจากนี้เป็นเรื่องใหญ่คุณผู้ชมต้องดูตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเนื่องจากว่าเป็นเรื่องอื้อฉาวในกระบวนการยุติธรรมระดับสูงสืบเนื่องจากมีข้าราชการหญิงท่านหนึ่งนะครับเธอถูกผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานนี้ระดับสูงมากคุณผู้ชมระดับบิ๊กมากตามจีบเธอเนี่ยมา4ปีติดต่อกันแม้ว่าเธอจะพยายามปฏิเสธเพราะว่ามีลูก2แล้วก็มีผัว1พูดง่ายๆก็คือมีครอบครัวแล้วนะครับแต่ที่ผ่านมาเธอยังโดนบิ๊กข้าราชการในขบวนการยุติธรรมท่านนี้นะครับเข้ามาจู่โจมเข้ามาลวนลามอย่างล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาหน่วยงานจัดสัมมนาต้องเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเธอโดนบิ๊กข้าราชการคนนี้บุกเข้าไปลวนลามคาห้องนอนในรถไฟกันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวเนี่ยค่อนข้างหนักและค่อนข้างอื้อฉาวนะครับมันเกิดขึ้นจริงหรือไม่เราจะไปตรวจสอบพร้อมกันเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลแต่ทั้งนี้เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายเนื้อหารายละเอียดที่เราจะเล่าต่อจากนี้จะขออนุญาตปกปิดชื่อรวมทั้งหน่วยงานทั้งหมดเอาไว้ก่อนนะครับนี่คือสภาพของรถไฟหญิงสาวคนนี้ออกมาระบายเรื่องราวดังกล่าวผ่านเอกสารการร้องเรียนถึง8แผ่นนะครับไปถึงผู้บังคับบัญชาระดับสูงของหน่วยงานมีประวัติโดยคร่าวก็คือเธอเป็นสาวเหนือมีอาชีพรับราชการต้นสังกัดเป็นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมแต่งงานมีผัว1แล้วก็ลูก2จุดเริ่มต้นของเรื่องราวอื้อฉาวเกิดมาจากการที่วันหนึ่งครับเธอต้องไปต้อนรับผู้บริหารระดับสูงท่านนี้คอยดูแลอาหารเครื่องดื่มในงานเลี้ยงเป็นครั้งแรกแล้วก็ในครั้งนั้นผู้บริหารท่านนี้เริ่มแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมด้วยการม้วนธนบัตรคือจะให้ทิปใส่ในหน้าอกของเธอแต่เธอปิดหน้าอกเอาไว้แล้วก็หลีกเลี่ยงที่จะไปดูแลต้อนรับที่โต๊ะของผู้บริหารคนดังกล่าวอีกต่อมาผู้บริหารคนนี้ได้ติดต่อผ่านหัวหน้างานของเธอเพื่อขอไลน์ส่วนตัวแล้วก็พยายามไลน์มาถามไทยว่าเธอกินข้าวหรือยังทำอะไรอยู่ทุกวันจนเธอเนี่ยรำคาญต้องบล็อกไลน์ไปเลยนะครับหลังจากนั้นช่วงปี2564เธอต้องย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่ใหญ่ขึ้นและต้องมาประจำที่กรุงเทพมหานครเธอเองเริ่มมีภาระค่าใช้จ่ายมากขึ้นพยายามขอย้ายกลับภูมิลำเนาที่บ้านเกิดทางภาคเหนือถัดมาอีกไม่นานผู้บริหารที่เคยก้อร้อก้อติกเธอคนนี้ก็ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ในหน่วยงานเดียวกับเธอแต่ดันเป็นผู้บริหารสูงสุดของเธออีกต่างหากคราวนี้มีการจัดงานเลี้ยงต้อนรับเธอก็ได้รับคำสั่งว่าให้ไปร่วมงานแต่ปฏิเสธปรากฏว่าผู้บริหารก็เข้ามาซักถามผ่านเพื่อนของเธอว่าทำไมถึงไม่ไปเพื่อนก็เลยบอกไปว่าสามีของเธอนี่ห่วงมากจึงไม่สามารถมาร่วมงานได้หลังจากนั้นเหตุการณ์ก็ผ่านมาจนถึงปี2567เธอเริ่มถูกทาบทามให้มาเป็นหน้าห้องแต่ก็ปฏิเสธไปอยู่ดีหลังจากนั้นช่วงกลางปีครับหน่วยงานต้นสังกัดได้จัดสัมมนาทางภาคเหนือเจ้าหน้าที่ต้องเดินทางด้วยรถไฟตู้นอนพิเศษโดยเธอถูกจัดให้นอนตู้นอนชั้น2ซึ่งอยู่ติดกับตู้นอนชั้น1ของผู้บริหารคนนี้เลยจำได้ว่าเป็นโบกี้หมายเลข9แถมอยู่ท้ายขบวนอีกต่างหากไม่รู้ว่าบังเอิญหรือตั้งใจนะครับเธอนอนเตียงล่างติดกับห้องน้ำส่วนเพื่อนๆที่ปฏิบัติหน้าที่ในระนาบเดียวกับเธอก็ถูกจัดให้พักต้นขบวนและหลังจากรถไฟออกจากสถานีไม่นานผู้บริหารคนนี้ก็เริ่มออกตามหาเธอในทันทีจนกระทั่งเวลาประมาณ1ทุ่มครับผู้บริหารคนนี้มาพบเธอนี่ดูภาพประกอบนะอันนี้เราจำลองเหตุการณ์มาทุ่มหนึ่งนะไฟเริ่มมืดละผู้บริหารคนนี้เข้ามาพบเธอและพูดว่ามาอยู่ที่นี่เองตามหาตั้งนานเธอก็ไม่ได้ตอบอะไรแล้วก็นั่งคุยกับเพื่อนคือก็คุยยื้อเวลาอยู่กับเพื่อนไปเรื่อยๆจนถึงประมาณ5ทุ่มเลยชวนเพื่อนๆเนี่ยไปที่ตู้เสบียงเพื่อคุยถ่วงเวลาให้นานที่สุดปรากฏว่าผู้บริหารคนนี้ก็ไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนนะครับค่ำๆมืดๆยังออกตามหาแล้วก็พยายามขยับมานั่งใกล้ๆก่อนจะมีพฤติกรรมเริ่มแล้วครับละลาบละล้วงใช้มือเนี่ยลูบผมโอบไหล่ของเธอจนเธอนั้นเริ่มที่จะอึดอัดจนกระทั่งผู้บริหารระดับสูงคนนี้ผู้บริหารระดับสูงคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงนะเห็นผิดสังเกตก็เลยเอ่ยปากให้เธอเนี่ยกลับไปนอนคือเหมือนคนในหน่วยงานจะรู้เหมือนกันนะครับก็พยายามจะส่งซิกกันละต่อมาในขณะที่เธอกำลังถอดคอนแทคเลนส์ที่อ่างล้างมือหน้าห้องน้ำปรากฏว่าผู้บริหารคนนี้ก็ไม่หลับไม่นอนคุณผู้ชมครับเดินตามเข้ามาอีกแล้วก็ดึงแขนเข้ามาก่อนจะพูดว่าทำไมไม่ทักผมชวนไปทานข้าวก็ไม่ยอมไปเธอก็ไม่ตอบอะไรแล้วก็พยายามจะหลีกเลี่ยงจะขอไปนอนอย่างเดียวเท่านั้นเพราะไม่อยู่ไม่อยากอยู่ด้วยกับผู้ชายคนนี้
แต่ผู้บริหารชายก็ยังเซาซีถามว่าแฟนหวงนักหรือแล้วไปแอบมีลูกอีกคนตอนไหนตอนนั้นทำให้เธอรู้สึกย่ำแย่มากเพราะเธอแต่งงานมีสามีโดยเปิดเผยแล้วการมีลูกก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีไม่ใช่เหรอทำไมจะมาบอกไม่ให้มีลูกต่อมาผู้บริหารหญิงคนเดิมที่เห็นความผิดปกติมาตั้งแต่ต้นได้เดินเข้ามาทำทีพูดคุยกับเธอจนเธอมีโอกาสหนีเข้านอนก็ต้องพยายามชื่นชมผู้บริหารหญิงนะฮะค่ะพยายามเข้ามาเบรกพยายามเข้ามาตัดเนี่ยเต็มที่ละต่อมานี่เวลาตีสองไม่หลับไม่นอนนะครับขณะที่เธอหลับอยู่ดีๆต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเนื่องจากจู่ๆผู้บริหารชายคนนี้บุกเข้ามาในห้องนอนแล้วก็กอดแล้วนะครับกอดลวนลามเธอจับแขนล็อกขาเอาไว้เธอก็เลยพยายามออกอุบายว่าขอไปเข้าห้องน้ำแต่ฝ่ายชายกลับไม่ยอมบอกให้อยู่เฉยๆและออกไปจากห้องครับต่อมานะคะเธอนอนร้องไห้ด้วยความกลัวค่ะปรากฏว่าผู้บริหารชายรายนี้กลับเข้ามาที่ตู้นอนของเธอในช่วงตีสามอีกครั้งหนึ่งมาบ่อยเหลือเกินนะคะคราวนี้เธอจะลุกหนีแล้วค่ะแต่ผู้บริหารได้ใช้มือรวบตัวแล้วดึงผมเธอนะคะจังหวะนั้นก็ถือว่าโชคดีแหละมีคนเดินผ่านมาฝ่ายชายเลยบอกให้เงียบๆแล้วก็ออกไปจากห้องของเธออีกครั้งหนึ่งเธอมาทราบภายหลังว่าเพื่อนๆพยายามจะเดินมาหาเธอแต่กลับถูกลูกน้องของผู้บริหารคนนี้กันเอาไว้ไม่ให้เดินผ่านประตูทางเข้าขบวนที่9ทำให้เธอเริ่มคิดได้ว่าการที่มาจัดให้เธอนอนเตียงล่างแล้วก็ติดกับห้องน้ำน่าจะเป็นการวางแผนเอาไว้แล้วตั้งแต่ต้นหลังเกิดเหตุนี้นะคะเธอเจ็บแขนแล้วก็ข้อมือปวดต้นคอแล้วก็คางสร้อยคอแล้วก็สร้อยข้อมือของเธอเนี่ยขาดด้วยนะคะเธอคิดถึงขั้นลาออกไปทำงานอย่างอื่นเพราะทนไม่ไหวละสำหรับผู้บริหารที่มีพฤติกรรมแบบนี้เพราะตอนนี้เธอกลายเป็นเครื่องมือระบายความต้องการของเจ้านายต่อมาได้มีเพื่อนที่ทำงานหน้าห้องผู้บริหารหญิงที่ช่วยเธอไว้เดินเข้ามาหาที่ห้องและเห็นผมเธอร่วงเป็นกระจุกอยู่บนเตียงนอนก็เลยมีการซักถามจนเธอร้องไห้ออกมาแล้วก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับเพื่อนฟังต่อมาผู้บริหารหญิงที่ช่วยเธอไว้ตั้งแต่เหตุการณ์ที่ตู้เสบียงก็ทราบเรื่องนะคะแล้วก็เดินเข้ามาหาเธอมากอดมาปลอบใจเธอบอกว่าไม่ต้องกังวลนะกลับไปแล้วเดี๋ยวจะเป็นพยานให้ตามความเป็นจริงหลังจากเสร็จงานสัมมนาเธอลางานต่ออีก3วันค่ะเพราะไม่กล้าเดินทางกลับโดยรถไฟร่วมกับขบวนของผู้บริหารรายนี้ก่อนจะนำเรื่องไปปรึกษาหัวหน้างานของเธอที่เป็นผู้บริหารหญิงเช่นเดียวกันเธอยืนยันว่าคงไม่กล้าไปแจ้งความเอาผิดกับผู้บริหารชายรายนี้เพราะทั้งทรงภูมิความรู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมแล้วก็มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีหัวหน้างานของเธอรับทราบเรื่องราวของเธอทั้งหมดและให้กำลังใจเข้าใจหัวอกลูกผู้หญิงเหมือนกันย้ำว่าตัวเธอเป็นแม่ยิ่งต้องเข้มแข็งเพื่อลูกบอกให้เก็บหลักฐานทั้งหมดให้ดีปัญหาเกิดเดี๋ยวมันก็ผ่านไปต้องเรียนรู้อย่าให้ปัญหามาฉุดเราให้ตกต่ำพอได้ฟังแบบนั้นทำให้เธอร้องไห้ออกมาทางผู้บริหารเลยให้เธอกลับไปพักค่ะหลังจากนั้นเธอได้กลับมาคิดทบทวนเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็ตัดสินใจเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาว่าจะต่อสู้กับความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับเธอด้วยความเข้มแข็งแล้วก็นำเรื่องพร้อมกับหลักฐานทั้งหมดยื่นต่อหน่วยงานต้นสังกัดเมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาเธอย้ำเลยนะครับแม้เธอจะเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยก็ไม่ควรมีใครมาข่มเหงรังแกไม่ควรมีเด็กคนไหนที่แม่ของเขาจะต้องถูกกระทำจากผู้บังคับบัญชาอย่างเธอดิฉันต้องเข้มแข็งอดทนอีกเท่าไหร่มันหนักพอแล้วหวังเหลือเกินว่าจะได้รับความเป็นธรรมจากท่านมีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าล่าสุดได้มีการเซ็นหนังสือสั่งย้ายผู้บริหารชายท่านนี้จากหน่วยงานต้นสังกัดแล้วก็จะได้เร่งสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีมูลความจริงมากน้อยขนาดไหนเพื่อจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายต่อไปนะครับพอมีรายงานออกมาแบบนี้เกี่ยวกับการย้ายผู้บริหารชายคนนี้นะคะล่าสุดทีมข่าวกระบวนการยุติธรรมเนชั่นทีวีได้รับคำยืนยันค่ะว่ามีการย้ายบิ๊กข้าราชการไปช่วยราชการแล้วมีผลนะคะ8กรกฎาคมกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนจากข้าราชการหญิงรายหนึ่งถูกบิ๊กข้าราชการรายนี้ลวนลามระหว่างเดินทางบนรถไฟตู้นอนเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาจากการตรวจสอบพบว่าเมื่อ1กรกฎาคมที่ผ่านมาหน่วยงานต้นสังกัดมีมติให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวก่อนที่วันต่อมาก็คือ2กรกฎาคมผู้บังคับบัญชาสูงสุดจะเซ็นคำสั่งย้ายดังกล่าวค่ะ
ขณะเดียวกันทีมข่าวเนชั่นทีวีภาคเหนือนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบสถานีรถไฟเชียงใหม่เพื่อสำรวจบรรยากาศขบวนรถไฟเชียงใหม่กรุงเทพอภิวัฒน์พบนะครับว่าเป็นขบวนรถไฟแบบรถนอนปรับอากาศแบ่งเป็นรถนอนปรับอากาศชั้น2จำนวน10ตู้แล้วก็รถนอนปรับอากาศชั้น1จำนวน1ตู้สำหรับรถนอนแบบปรับอากาศชั้น2เบาะที่นั่งของผู้โดยสารจะหันหน้าเข้าหากันและเมื่อจะนอนก็จะสามารถปรับให้เป็นเตียงนอนได้โดยจะแบ่งออกเป็นเตียงบนแล้วก็เตียงล่างในส่วนของรถนอนปรับอากาศชั้นที่1ห้องของผู้โดยสารจะอยู่ด้วยกัน2คนโดยหันหน้าไปทิศทางเดียวกันมีอ่างล้างมือในตัวเตียงนอนจะเป็นแบบเตียงบนแล้วก็เตียงล่างประตูสามารถล็อกได้นะครับนอกจากนี้จะมีปุ่มกดเรียกเจ้าหน้าที่หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือจะมีสัญญาณไฟสีแดงขึ้นที่หน้าห้องและส่งสัญญาณเตือนไปที่ห้องของเจ้าหน้าที่หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะมาที่ห้องที่กดปุ่มเรียกสำหรับห้องโดยสารมีความพิเศษก็คือห้องโดยสาร2ห้องสามารถเปิดเข้าหากันได้กรณีที่ทั้ง4คนมาด้วยกันสำหรับห้องน้ำของรถปรับอากาศชั้น1ก็จะเป็นห้องน้ำรวมเช่นกันแต่มีความพิเศษก็คือจะมีห้องอาบน้ำเพิ่มเติมขึ้นมาอีก1ห้องสำหรับค่าโดยสารรถนอนปรับอากาศชั้น1เตียงบนจะอยู่ที่ 1,446 บาทเตียงล่างจะอยู่ที่ 1,646 บาทแต่หากต้องการความเป็นส่วนตัวเหมาห้องจะมีราคาที่ 2,446 บาทหากเป็นรถนอนปรับอากาศชั้น2ราคาเตียงบนจะอยู่ที่938บาทเตียงล่าง1038บาทในส่วนของการดูแลรักษาความปลอดภัยจะมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ในแต่ละตู้โดย1ตู้จะมีเจ้าหน้าที่อยู่1คนที่คอยดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารครับค่ะ